ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมริมนะครับจากช่องริมบิสกิตครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่2ที่ผมจะทำเป็น EP เว็บ100เอาไม่ใช่สินะก็คือมีเพื่อนๆทักมาบอกว่าผมพูดข้อมูลผิดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวรถตัวนี้ไม่ใช่เว็บ100นะครับเป็น110ผมก็หาข้อมูลมาแหละถูกต้องครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับขอบคุณที่ติชมกันเข้ามาครับผมยินดีรับฟังนะครับก็เว็บตัว110เนี่ยวันนี้ EP ที่2แล้วผมจะใช้วิ่งงานทุกวันเนี่ยนะครับแล้วมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมไปไกลมากผมจะไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวิ่งวันนี้วิ่งงานที่สารคามดูว่าจากสารคามบ้านผมไปเนี่ยระยะทาง100กิโลนะครับกับน้ำมันที่จะต้องใช้ทั้งหมดจะใช้กี่ถังราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเว็บร้อยผมเว็บร้อยสิบให้ข้อมูลผิดไปนะครับพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะครับตอนนี้เตรียมตัวเสร็จแล้วตาโน่เดินทางปลอดภัยนะคะเจอกันตอนเย็นโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันครับวันนี้ไปเดินไกลเลยวันนี้ตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับพอดีวันนี้ออกสายนิดนึงผมว่าวันนี้แวะไปส่งลูกชายนะครับเพราะลูกชายตื่นสายอะไรก็เลยมาไม่ทันรถโรงเรียนเลยก็ต้องแวะเข้ามาส่งนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังเดินทางออกจากบ้านแล้วบรรยากาศตอนสายๆนะครับก็จะแห้งๆนิดนึงเนาะภาคอีสานเราแห้งแล้วก็มีหมอกวันนี้อากาศน่าจะร้อนมากกว่าเมื่อวานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดว่ายังเช้าอยู่ก็ขี่รถลมพัดเนี่ยก็ยังเย็นนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถือว่าปีนี้เนี่ยมันไม่ร้อนเหมือนปีก่อนนะปีก่อนร้อนมากด้วยร้อนมากๆเลยนะเวลานี้เดือนนี้เนี่ยปกตินี้เนี่ยแบบร้อนมากแล้วนะครับอันนี้ปีนี้ถือว่าหนาวยาวนะครับก็เป็นผลดีขี่มอเตอร์ไซค์สบายโอเคเดี๋ยวเราจะไปวันนี้จะไปที่แรกก่อนนะครับที่แรกเนี่ยจะไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ก่อนนะครับลูกค้าแจ้งว่าให้ไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ผมก็ต้องแวะไปก่อนที่เขื่อนอุบลรัตน์ก่อนที่จะมุ่งตรงไปมหาสารคามต่อนะครับโอเคครับติดตามตอนนี้ผมก็เสร็จจากลูกค้ารายแรกแล้วนะครับวิ่งเข้ามาจากปากทางที่จะมุ่งหน้าไปตำบลไม่ใช่ตำบลเนี่ยฮะอำเภอเขื่อนอุบลรัตน์นะครับวิ่งเข้ามาหน่อยหนึ่งนะฮะไม่ถึงนั้นนะไม่ถึง10กิโลเมตรนะครับก็จากจุดนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าต่อไปที่จังหวัดมหาสารคามกันเลยนะครับแล้วก็ดูจาก GPS ที่ผมตั้งไปเนี่ยนะครับโดยประมาณ120เมตรร้อยขอโทษนะถุย120กิโลนะครับก็ไกลพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะจากตรงนี้ไปแต่ก็ยังว่าล่ะครับความชอบครับทำงานไปด้วยเหมือนออกทริปด้วยนะครับก็สนุกดีนะฮะครับผมก็เดินทางกันต่อเลยทีเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นสักชั่วโมงครึ่งได้ฮะโดยประมาณนะครับเพราะว่าใช้ความเร็วจะไม่มากครับ60 70 80อยู่อย่างเงี้ยฮะขึ้นๆลงๆอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับชมวิวไปด้วยดูข้างทางไปด้วยนะฮะก็ชิลไปได้อีกแบบนึงนะครับโอเคครับผมไปกันต่อเลยครับผมครับแล้วตอนนี้นะครับก็มาแวะทานข้าวนะครับก่อนเข้าสู่อำเภอเชียงยืนนะครับจากเชียงยืนก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่มหาสารคามจากนี้เนี่ยประมาณอีกสักน่าจะประมาณ40กิโลได้ครับใกล้แล้วแต่อากาศนี่ร้อนมากครับก็ใครที่เดินทางอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำเยอะๆพยายามจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าจะเกิดอาการร้อนแล้วก็ขาดน้ำได้นะครับโอเคตอนนี้ก็กินข้าวกันก่อนครับก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับพักทานข้าวเสร็จแล้วก็แวะมาเติมน้ำมันครับ
เติมน้ำมันไป70 บาทฮะถังแรกนะนี่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะแต่ก็เติมมาแล้ว70นะครับโอเคตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอเชียงยืนก็มุ่งหน้าที่จอกจากเชียงยืนละประมาณสัก30 กิโลนะครับน่าจะถึงที่สารคามนะครับโอเคอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยนะครับวันนี้ตามที่คาดไว้ว่ามันร้อนจริงๆแบบว่าตอนนี้คือไม่มีไอเย็นปะทะเข้ามาเลยนะครับไอร้อนล้วนๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันของปั๊มเอสโซนะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละปั๊มเนี่ยพีทีเอสโซปตทแต่มีรุ่นพี่นะครับที่ที่งานด้วยกันเขาบอกว่าเติมของเอสโซนะโอเคเชลยิ่งโอเคใหญ่เลยเพราะว่าน้ำมันสะอาดอันนี้ตีนเช็ดแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาจากพี่แล้วก็แต่ความรู้สึกที่เติมมาหลายๆปั๊มเนาะมันก็ถามว่าต่างมันก็มีนิดๆหน่อยๆครับคือทำให้เครื่องสั่นของปั๊มเนี่ยเครื่องสั่นเลยมันนิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันด้วยนะโอเคครับอากาศค่อนข้างร้อนไปครับเดินทางกันต่อครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงที่เสริมภัยคอมเพล็กซ์นะครับห้างดังประจำจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าผมก็อยู่แถวๆนี้แหละนะเดี๋ยวเข้ามาทำงานจ็อบเกือบสุดท้ายผมเจอร้านลูกค้าแล้วเสร็จจากจ็อบนี้ก็จะเป็นอีกจ็อบนึงที่เป็นร้านอาหารนะเขาเปิดกลางคืนผมเขานั่ง5 โมงเย็นเนาะจ็อบท้ายคืนนี้ก็จะได้กลับมืดกันละครับงานในร้านนี่แหละคืองานนะเป็นไงฮะเป็นไงฮะถ้วยชามกะละมังช้อนโอ้โหเยอะซื้อไปฝากลูกชายดีไหมเนี่ยแต่ถ้าซื้อไปตัวนี้ผมว่าคงจะแบกหนักกลับบ้านแน่เลยเอาเรียบร้อยครับผมก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้อาจจะช้านิดนึงครับเพราะว่านัดลูกค้าไว้ประมาณ5 โมงเย็นพอดีลูกค้าเป็นร้านอาหารเปิดตอนเย็นก็เลยจะต้องที่จะต้องมาตอนเย็นนี่ครับบริการครับผมนี่แหละโอเคจากนี้เราก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านกันนะครับจากนี่ถึงบ้านก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งถึง1 ชั่วโมง 40เลย45เลยทีเดียวครับเพราะว่าทางก็จะเริ่มมืดแล้วจังหวัดนี้หน้ามอนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปยาวๆเลยเข้าตัวเมืองสารคามนะครับก็จะเป็นชุมชนเป็นแหล่งบันเทิงร้านอาหารคาเฟ่เนี่ยเยอะแยะไปหมดอันนี้บรรยากาศครบถ้วนนะอ
ใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นและตอนนี้นะครับก็ถึงปากทางเข้าบ้านแล้ว อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างไฟหน้าที่ผมติดตั้งไปนะครับก็คือนี่ไฟเดิมสังเกตนี่ไฟเดิมนะครับนี่ไฟที่ติดตั้งนี่นะฮะเห็นความแตกต่างไหมอันนี้ก็ช่วยได้ดีมากเลยนะครับในยามที่แบบวิ่งกลางคืนอย่างนี้นะครับมันช่วยได้ดีเลยนะครับแต่ว่าก็แจ้งตาชาวบ้านชาวช่องกันนิดนึงนะก็ระวังเอาเวลามีรถสวนมาเราก็ปิดลงนะครับโอเคสักหน่อยเราถึงบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับต่อไปก็ครอบนุ่นครอบคุณอะไรยังไม่บอกเขาเลยป้าขับมาถึงบ้านตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มตอนนี้ถึงบ้านก็ดูเวลาเป็นเวลา2 ทุ่มพอดีครับใช่เวลาตั้งแต่6:30ถึง2 ทุ่มชั่วโมงชั่วโมงหกโมงครึ่งถึง2 ทุ่มชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ได้พักเลยนะฮะเดินทางมายาวๆเลยจากนู่นมาถึงนี่อ่ะลืมผมลืมของฝากอะไรอ่ะของฝากเต็มน้ำพริกหนุ่มมาจากคุณแม่คนนั้นน่ะเหรอใช่ผมแวะซื้อตะแกรงมานะก็วันนี้นะครับวิ่งไปรวมๆประมาณ130 กิโลเติมน้ำมันไป2 ถังถังแรก70ถังที่2 60บาทก็วนไป130บาทนะครับก็วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันเหนื่อยแล้วพักดีกว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับบ๊ายบายอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง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 บ๊ายบายขอบคุณครับ